ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TWO Channel นะฮะวันนี้เราจะพาไปเดินเล่นที่งานกาชาดประจำปี2022กันนะครับเดินเข้างานมาไม่นานก็จะเจอกับบูธโอนตินอย่างที่รู้กันว่าโอนตินเหมือนเป็นสัญลักษณ์ประจำงานกาชาดไปแล้วปีนี้มีแก้วให้สะสมถึง3สี3ลายในราคาแก้วละ70บาทนะครับฟินไม่ไหวเดินเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับร้านค้ามากมายเลยนะครับมีหลากหลายร้านให้เราเลือกกินกันใครชอบอันไหนก็เลือกกินตามนั้นได้เลยนะเราเจอบูธไมโลโรงเรียนนะครับแต่ก็ไม่ได้ลองชิมนะเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอกับบูธกิจกรรมมากมายเลยนะฮะบูธมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์เป็นบูธแรกที่เราเลือกเข้าไปเล่นนะครับเกมแรกที่เราเล่นก็จะเป็นเกมตักไข่นะครับบัตรที่นี่ขายราคาใบละ30บาทเราก็ซื้อกันมาทั้งหมด3ใบว่าแล้วก็ลองไปเสี่ยงดวงกันเลยครับผมให้คุณขอบอเป็นคนตักประเดิมก่อนเลยต่อมาผมลองตักเองบ้างนะฮะเอ้าไม่เจอไข่เอาใหม่รอบนี้เจอไข่แล้วนะครับพี่ๆสตาฟเขาก็จะเป็นคนแกะไข่ให้เราลุ้นนะครับทุกคนคิดว่าเราได้อะไรบ้างครับจากบูธแรกลองทายกันดูนะฮะผลที่เราได้คือนี่ครับตามภาพเลยเอาล่ะคุณผอบอเริ่มเดินหาบูธกิจกรรมอื่นๆเล่นเพิ่มนะฮะเดินมาเรื่อยๆจนเจอกับบูธนี้นะครับบูธนี้เป็นบูธของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณผอบอเขาก็รีบเดินเข้าไปเลยนะฮะซื้อบัตรเรียบร้อยบูธนี้บัตรราคาใบละ25บาทครับเมื่อเดินเข้ามานะครับก็จะมีให้เลือกระหว่างตักไข่กับสุ่มกาชานะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเลือกสุ่มกาชาครับลองไปดูกันเลยด้วยความที่เราไม่มีดวงเลยนะครับทางด้านการตักไข่นะฮะเราจึงเลือกที่จะสุ่มกาชากันแทนนะฮะมันก็เป็นวันแรกๆเนาะเครื่องมันอาจจะมีปัญหาหน่อยนึงไข่มันอาจจะไม่ตกลงมาบ้างหรือตกลงมาช้าบ้างแต่ก็มีซัพพอร์ตคอยแก้ตลอดนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแกะไข่เพื่อเอาเบอร์ออกมาให้เรานะครับก็ถือว่าบริการใช้ได้เลยครับแทนๆเราได้มาทั้งหมด3ใบนะครับก็จะเป็นเบอร์4 2ใบแล้วก็เบอร์5 1ใบครับผมบูธต่อมาจะเป็นบูธของ NT นะครับหรือ TOT เดิมนั่นเองบูธนี้เขาขายบัตรแหวกฟ้าคว้าโชคกันอยู่ที่ใบละ20บาทครับเราก็จัดกันมาเลยครับ5ใบครับผมสำหรับบูธนี้นะครับเขาจะให้เราคว้าดาวนะฮะใครชอบดาวดวงไหนก็หยิบกันมาตามใจชอบเลยครับคุณผอ.เขาก็จะเลือกดาวดวงสีเหลืองกับสีขาวคละๆกันไปครับผมเลยบอกว่าคุณผอ.ครับดาวดวงสุดท้ายเอาดวงที่สูงเท่าๆคุณเลยเผื่อว่าจะมีโชคบ้างนะครับพอเราคว้าดาวกันครบแล้วนะครับก็จะมีน้องพนักงานคอยบริการด้านแรกของรางวัลอยู่ข้างๆทางเข้าบูธครับผมของที่ได้จากบูธ NT นะครับก็จะตามภาพนี้เลยครับผมThank you.
บูธต่อมาคือบูธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพอยต์ของบูธนี้นะครับคือการสอยดาวแบบดิจิตอลครับผมบูธนี้ขายบัตรสอยดาวอยู่ที่ราคาใบละ40บาทนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดตังมาทางบูธก็มีให้สแกน QR จ่ายด้วยนะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยครับพอเราซื้อบัตรสอยดาวเรียบร้อยแล้วน้องพนักงานก็จะพาเราไปสอยดาวดิจิตอลที่โซนสอยดาวครับผมเลยบอกให้คุณผบ.เปิดใบแรกกับใบที่2ก่อนเลยครับส่วนบัตรสอยดาวใบสุดท้ายผมขอเป็นคนเลือกบ้างครับและนี่ก็คือรางวัลจากบูธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผม A few moments later หลังจากบูธมอธรรมศาสตร์เราก็กลับไปซ้ำบูธสภาอุตสาหกรรมอีกรอบนะฮะคราวนี้เราซื้อบัตรกันมา8ใบและแน่นอนว่าเราก็เลือกสุ่มเหมือนเดิมครับพนักงานเขาก็จะเอาเหรียญมาให้เรานะครับ8เหรียญเพื่อหยอดเครื่องสุ่มกาชาแบบนี้นะครับระหว่างที่กดสุ่มกาชานะครับก็จะมีซัพพอร์ตเนี่ยเข้ามาหาเราบ่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่สุ่มเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นครับคือไข่มันไม่ยอมร่วงลงมานะฮะอาจจะเป็นเพราะความโชคดีของเรานะครับก็เลยทำให้เครื่องติดขัดนะครับแต่สุดท้ายเขาก็แก้ไขได้ครับผมไข่ทุกใบก็ร่วงลงมาครบนะครับครบทั้ง8ใบครับด้วยความที่เรากลับมาซ้ำบูธนี้เป็นครั้งที่2นะครับผมก็มีหวังไว้ว่าอยากจะได้รางวัลใหญ่บ้างนะครับแต่ก็คล้ายเดิมเลยครับก็จะได้เป็นเบอร์4แล้วก็เบอร์5ครับคลักๆกันไปครับผมและนี่คือของที่ได้จากบูธสภาอุตสาหกรรมนะครับรวมกับรอบแรกที่เราไปด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับแบบนี้เราเสร็จจากบูธกิจกรรมนะครับป้ายต่อไปที่เรามาแวะกันนะครับคือร้านของดีตลาดภูครับร้านนี้นะครับเขาจะมีกุยช่ายขนมจีบบะจ่างและทอดมันขายครับเราก็เลือกทอดมันปลากรายมาเลยนะครับ1ชุดราคา40บาทครับซึ่งชิ้นของทอดมันเนี่ยก็จะโตๆเต็มคำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รสชาติดีมากด้วยครับผมหลังจากที่เราพักทานทอดมันกันนะครับเราก็คุยกันว่าเราควรกลับได้แล้วแหละเพราะว่ากระเป๋าที่เตรียมมากับของที่ถือเนี่ยมันเยอะมากและหนักมากด้วยครับไหนไปงานกระชากวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยมาอย่างสวยกับอย่างหมายเยอะฮะบูธอื่นนะมันไม่ค่อยคุ้มจะไปได้บูธไกลๆอ่ะบูธอะไรก็ไม่รู้แบบว่าเสียเงินจับไป200หรอ300ได้ของมา900ประมาณนั้นแหละคุ้มแล้วลองไปดูบูธมันจะมีไก่ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีไก่อยู่ข้างในลองดูนะเรียงจากของรางวัลที่คุ้มค่า